ลับมาอีกครั้งครับสำหรับภารกิจซีนอกระเหี่ยวของเกมคาวบอยสุดโฉดโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครนะฮะกลับมาครั้งนี้ก็เรียกว่ากลับมาทำภารกิจที่สร้างสรรค์เหมือนเดิมฮะอยู่ยืนกลุ่มกระดอเหี่ยวอยู่นะฮะวันนี้มาดูกันครับว่าภารกิจเราเฮ้ยอีสมผสมผสมนี่กูอารมณ์เสียมากเลยจับกบมาได้กูตากแห้งนี่หลังบ้านแม่งมีคนขโมยไปว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยนายท่านใจเย็นไอ้เหี้ยใจเย็นที่อะไรพวกกูไปกินแก้มกับเหล้าขาวเนี่ยโอ้โหอารมณ์เสียเนี่ยนักกิ๊กไว้ด้วยเออแต่ไม่ต้องห่วงครับผมมีไอ้ซีนอกก็เดาเหี่ยวนี่มาช่วยกู้สถานการณ์หน้าแดงเฉยเลยจะรู้จักการครับจริงๆเหรอแน่นอนเขามีปัญหาแล้วพวกนี้ดูอาจจะดูหน้าสลอนหน่อยแต่ก็โอ้โหฝีมือดีนะฮะโดยเฉพาะไอ้เป็ดขั้นหน้าหนวดนี่นะครับเออได้เลยเพราะงั้นแล้วมันคาดเดาว่ามันน่าจะอยู่แถวในเมืองหน่อยครับจัดการให้ครับโอ้พวกแกเนี่ยนะน่าจะเป็นดักแถวลำลูกกาเสาะคลองสี่นะในเมืองหน่อยนะทุยหวังว่าพวกมึงจะได้เรื่องนะก็เป็นคัตซีนนะก็ซีนอกก็เราเหี่ยวเราก็ลุยเหมือนเดิมขี่ม้าแสนรู้เหมือนเดิมโอ้ยน้องสาวครับไอ้เชี่ยม้าสีสวยม้าสีแดงเรียกว่าเขาชอบเออเสกโลโซหรือเปล่าจักรยานสีแดงนี่โอ้โหเรียกว่าเราจะเปรตเกมรายการเกมเผาศพนะฮะเรียกว่าไอ้ขี้เกียจขับม้าอะไรก็โดดเกาะเข้าไปด้วยโอ้เอาพวกเราถึงลำลูกกาคลองสี่แล้วพวกเราทลายแก๊งถามมันพวกเราโอ้โหสายบูนเนี่ยแม่ทีมคือแม่งแบบโอ้ยไอ้เหี้ยคือแบบเสลอดาร์กอะไอ้เหี้ยแม่งแบบโจรแม่งประมาณ20กว่าคนอะแต่แม่งแบบขี่ม้ามาลุยในดงโจรไอ้เหี้ยเอาอะไรแก้ตัวมาไอ้เหี้ยสัสเราลุยแกตัวน่ะตัวแม่งเยอะมากเนี่ยดูจากมุมล่างซ้ายนะเราเป็นจนเพื่อนสมาร์ทยิงไอ้เชี่ยคือแบบถือว่าโลกทีเดียวยิงไม่แม่นเลยเฮ้ยมาข้างหลังกินยาหน่อยจะตายห่าแล้วเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวก็เป็นตัวถ่วงเพื่อนนะวันนี้ก็เหมือนเป็นลังโจรแบบขโมยของแล้วก็แบบมาซ่องสุ่มนะฮะเราก็เป็นซีนอกระดองเหี่ยวคอยช่วยเหลือชาวบ้านนี่ยิงอ่ะเป็นไงโชว์หน่อยนี่ออกรายการนู้นดีๆไอ้เหี้ยไอ้นวดมึงเป็นไงครับข้างบนไหนอ่ะเฮ้ยหาไม่เจอเรายิงผ่านช่องนึงอ่ะไม่ใช่ช่องคลอดนะช่องประตูเฮ้ยอะไรพูไอ้กากสาดคือแบบโลกอ่ะดูแล้วโลกเลินๆนะโอเคตั้งหลักแล้วผมก็เฮ้ยจัดการมึงเอาไอ้เหี้ยไอ้ตัวที่พวกเราต้องการจับตัวนี่มันหนีไปแล้วเราเราขึ้นมาไล่ตามมันคือประมาณว่ามันบอกว่าอะไรวะให้ไปจับไอ้โจรอีก4คนไอ้ซีเอสเข้าคู่พอดีเลยจับเป็นนะต้องจับเป็นด้วยขี่ม้าไปลุยพวกเราเลยเฟลไอ้เหี้ยมีคนตายสัตว์ไอ้เหี้ยคือถ้าเกิดไอ้ด่านเนี้ยมันจะมีแบบจำนวนชีวิตให้ถ้าเกิดเพื่อนของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยตายรวมกันแล้ว3เนี่ยคือมึงเควสมันจะเฟลก็คือต้องเล่นแบบ
จากไอ้เช็คพอยต์ใหม่เออเนี่ยไอ้เฮียนแล้วแม่งออกไปตัวหนึ่งด้วยนะนายเกียร์พวกเราสี่หน่อก็ต้องเฮียเหลือสามหน่อนะไอ้เฮียกูก็ทำตามหน้าที่เราลุยดูจากมินิแมปแล้วไอ้เพื่อนเรามันไปตามเหมือนมันแยกหัวต้องจับเป็นนะจับเป็นนั่นต้องใช้ไอ้เหี้ยบ่วงบาดอ่ะเชือกอ่ะเออไอ้เหี้ยนี่มันสองตัวมันอยู่ทางซ้ายหนึ่งตัวมันทางขวาแล้วเราก็ต้องไปทางซ้ายฮะเนี่ยขวาตายซ้ายเสื่อมไอ้ดนตรีมันเล้าใจจริงๆนะนึกถึงเมื่อเราไปเที่ยวปอกุ้งเผาหรือเปล่าคือกูเหลือกูคนเดียวเลยที่ยังจับไม่ได้อะไอ้เหี้ยจะเป็นตัวถ่วงเพื่อนนะเราต้องรีบควบนะม้าใส่รูเฮ้ยนี่มึงยังไม่ยิงรอเลยมึงเสร็จกูบวงบาดเราพร้อมเล่งเออเฮ้ยเออไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งฮาเลยสัสไอ้เหี้ยจับเชือกวัดได้ก่อนมึงเรียบร้อยไงจับมันขึ้นมาเออเอาไปส่งนายจ้างนะครับที่เขาอารมณ์เสียนะมึงอยากจะมาขโมยกบเนี่ยนะกบแดดเดียวนะทอดนะโดนอย่างนี้แหละเออแล้วมันมีแบบว่าถ้าเกิดแบบมันพูดมากไว้แม่งตีกระบาลได้ไม่อย่างฮาเดี๋ยวกูจะหาช่องถ้าเกิดมึงพูดอีกกูจะตีหัวมึงเดี๋ยวมึงพูดดิจะรออยู่เนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยอ่ะพูดไอ้เย้ยเหลือดิสัตว์ไอ้เหี้ยการผีไม่ใช่พูดกูจะตบกระบาลมึงตบหัวตบปากเร็วเออดีได้แล้วได้โอกาสแล้วมึงพูดแล้วไอ้ดิโอ้ยชอบเลยไอ้พูดมากนะมึงตบเลยคือไม่งั้นหาจริงเฮ้ยเย้ฮัลโหลโอ้บ้าคอมบ้าเกมมาติดจริงบ้าศิลปินลุมบ้าบูไม่เคยอกหักจะผ่อนคลายสักดีมากเลยเฮ้ยทีมจับไอ้พวกเปรตพวกนี้ได้พวกมึงนี่มันแกว่งเท้าหาเสี้ยนชัดเลยยี่มึงต้องแบบโดนหรือว่าจะจับไปให้เกอัดตูดให้ระเบิดไปสักกูยอมให้เอาตะบองเพชรมาจิ้มตูดกูดีกว่าที่จะไปโดนไอ้พวกเกอย่างพวกมึงไอ้พูดมากแล้วพวกมึงเอางี้ดีกว่าว่ายังไงก็เอาตังค์ไปก่อนแล้วกันพวกมึงเอาอย่างนี้แล้วกันก็ทำให้พวกนี้แม่งนอนอยู่นี้แหละไม่ต้องฆ่ามันให้รถไฟมันทับนี่พวกเราสังหน่อก็โดนเหี่ยวเรนเจอร์ว่าไงแม่งคือมันจะให้เลือกไว้ว่าจะช่วยมันหรือจะปล่อยให้รถไฟทับตายแน่นอนถ้าเป็นคนนิสัยดีคือแม่งสุดคือมีคนเฮลแค่หนึ่งก็คือกูไว้ที่เหลือแม่งไอ้ยิสซาลิสคืออยากให้แม่งรถไฟทับตายโอ้ยพวกเฮียที่แม่งเฮียจริงอ่ะโอ้ยใครจิตใจสะอาดเป็นเราถ้าเรามาแล้วรถไฟมาแล้วไอ้เฮียฝรั่งแม่งไอ้สัตว์มึงไอ้เฮียมึงเลี้ยงลูกเฮียอะไรเล่นไปด้วยไอ้สัตว์เสียงมันเข้ามาไอ้เฮียตกใจกันแน่ไม่หัวเราะด้วยเฮียป่วยแล้วก็จบไปนะฮะก็จบแต่เพียงเท่านี้แวะ